เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือน้อง My Eyes นะครับสาวตาบอดของเรานั่นเองสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับที่มือของเธอด้านขวานะฮะมีสัญลักษณ์บางอย่างปรากฏขึ้นมาซึ่งสัญลักษณ์นี้ตัวสกินปกติดั้งเดิมไม่มีนะครับสกินอื่นๆก็ไม่มีจะมีเฉพาะสกินอันนี้แล้วก็อันนี้อันหนึ่งเท่านั้นนะครับเหมือนเป็นรอยสักอะไรบางอย่างที่แขนของเธอนะฮะซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็ไม่ได้ปรากฏที่ My Eyes คนเดียวนะครับที่พ่อหนุ่มนักสำรวจนะครับเจ้า Explorer เจ้าเคิร์ทนะฮะก็มีที่กระเป๋าของเขาเหมือนกันนะครับมีอยู่2สกินนะครับสกินตัวสีเขียวอันนี้อันนึงสกินนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ก็ไม่มีนะครับนินจาเต่าก็ไม่ใช่นะอันนี้ไปอวกาศแล้วครับอันนี้อีกอันนึงฮะมีอยู่2สกินนะครับที่มีสัญลักษณ์เดียวกันกับที่ข้อมือของ My Eyes นะฮะซึ่งสัญลักษณ์นี้คุ้นๆกันไหมครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนตัวของฟิโอน่านะฮะถ้าชัดเนี่ยดูที่แขนนะครับเห็นไหมฮะจะเหมือนกับที่มือของ My Eyes นะฮะแล้วก็เหมือนกับที่กระเป๋าของ Explorer แต่ที่น่าสงสัยคือมันมีอยู่แค่ตัวละ2สกินนะครับสกินอื่นไม่มีและตัวละครอื่นเท่าที่ผมดูแล้วก็ไม่มีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าระหว่าง My Eyes Explorer แล้วก็ Fiona นี้นะฮะส่วนตราสัญลักษณ์ที่หัวแล้วก็ตรากงจักรของเธอก็น่าจะเป็นความหมายเดียวกันนะฮะน่าจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับที่แขนด้วยเอาละฮะก็พูดถึงแม่หมอพูดถึง Fiona แล้วก็พาเธอไปออกงานหน่อยดีกว่านะครับโชคดีนะฮะมีคนเลือก My Eyes มาด้วยนะครับเข้ากับเรื่องที่ทำอยู่กิลก็ช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับอ่ะเคาะแล้วครับเกชานะฮะน่าจะเดินมาด้านนี้เราเดินสวนนะครับสวนขึ้นไปตรงนี้มี1เสานะฮะข้างในไม่น่าจะมีนะโอเคงั้นถอดหัดตรงนี้ก่อนครับบินแล้วฮะเอ้าเกมไวฮะโอเคถอดรหัสก่อนหวังว่าเพื่อนจะจุกถ่วงเวลาได้นะครับไม่รู้ว่าเป็น My Eyes หรือเปล่านะฮะเนี่ยฮะข้อเสียของเธอหนึ่งอย่างก็คือสกิลเช็คมันสั้นนะครับถ้าเกิดเห็นฟิโอน่าเนี่ยเครื่องช็อตบ่อยก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าช่องมันเล็กเหลือเกินจากจ่ายกันไปฮะคนละที2ทีแล้วเคาะทำไมเนี่ย My Eyes มันเห็นอยู่แล้วไงตอนมันตีเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้นะสักเครื่องก่อนครับน่าจะมีคนถอดรหัสอยู่แค่2คนนะฮะตอนนี้แล้วเธอก็ถอดรหัสช้าด้วยนะครับสกิลเช็คบ่อยถอดรหัสช้าข้ามไม้ช้านะครับแต่ว่าช้าสุดนี้ก็น่าจะเป็น My Eyes นะครับข้ามไม้ทีนึงนี่คือแบบเหนื่อยแทนอะแต่ My Eyes ถอดรหัสเร็วนะครับถอดรหัสเร็วมากอุ้มเพื่อนไปพอดีนะครับเราไปเตรียมตัวช่วยเพื่อนครับสกิลของเธอนี่เหมาะแก่การช่วยเพื่อนเป็นอย่างมากหวังว่ามันยังไม่เห็นผมนะเก้าอี้หันหลังหรือเปล่าโอเคเราต้องอ้อมไปด้านหลังเก้าอี้นะครับวิธีการใช้ที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคือแล้วเคาะทำไมเนี่ย My Eyes คือมันเห็นอยู่แล้วไงวางเก้าอี้เนี่ยอ้อมไปด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดประตูวาร์ปให้ตรงกับเก้าอี้นะฮะหวังว่ายังไม่เห็นผมนะตรงนี้จริงๆโอ้ยมันมีรูอยู่อะแต่เพื่อความปลอดภัยครับยังไงก็ต้องเปิดประตูเอาไว้เปิดปุ๊บดึงปั๊บโดนดึงกลับมาพอดีครับเห็นไหมฮะเราจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าฮันเตอร์มันตีเร็วแค่ไหนเราวิ่งมาทำไมเนี่ยคุณพยาบาลวิ่งไปหาฮันเตอร์ทำไมในนี้มีเครื่องไหมฮะถอดรหัสตรงนี้ก็ได้เผื่อช่วยเพื่อนทันไม่มีนะฮะเอ้าเหลือ2เครื่องตอนไหนเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นฮะเร็วมากมีสาวตาบอดมาแล้วคิดดูครับถ้าเกิด4คนผัดกันเคาะนะครับอยู่นู่นผัดกันเคาะแล้วก็รีบถอดรหัสนะครับเห็นฮันเตอร์มันอยู่ตรงไหนก็เลี่ยงไปอย่าให้โดนจับได้แค่นั้นเองไปแล้วครับคนหนึ่งเจ้าเดิมหรือเปล่าน่าจะลายเดิมนะฮะผมอยู่ไกลด้วยดิ2เครื่องเองครับแต่ถ้าเกิดคนนี้ก็ยังช่วยได้อยู่นะเพราะว่านั่งเป็นครั้งที่2ครึ่งหลอดนะครับไปช่วยดีกว่าครับนั่นไง
ช็อตจนได้ไปช่วยดีกว่าฮะพยาบาลใช่ไหมคนนั้นน่าจะพยาบาลนะครับดูก่อนนะฮะว่าเพื่อนช่วยได้ไหมช่วยได้เรากลับไปถอดรหัสนะครับโอเคถอดรหัสไปพังๆครับระหว่างที่เขาไล่ล่ากันจะได้ไม่เสียเวลาโดนตีแล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องมีคนน็อกแน่นอนบินเรียบร้อยครับเจ้าเดิมคุณโจนไปแล้วครับพยาบาลฮิวตัวเองแล้วอ้าวเครื่องนี้ก็สั่นแสดงว่าสาวตาบอดถอดรหัสอยู่ข้างๆไม่เป็นไรแยกกันไปก่อนเผื่อนะฮะเผื่อโดนไล่อ้าวเสร็จพอดีผมว่าประตูนี้ไม่ค่อยปลอดภัยพยาบาลมาพอดีแสดงว่าโดนไล่มาไล่มาเล่นตรงนี้โดนไล่มาเล่นตรงนี้นะฮะเสียงหัวใจมาด้วยดูสถานการณ์ก่อนครับเอ้าเรียบร้อย My eyes น็อกเลยครับน่าจะตาแดงมาแป๊บนึงตรงนี้น่าจะมีเก้าอี้ใกล้ๆครับผมไปเปิดประตูก่อนช่วยได้จะได้ให้เขาวิ่งมาตรงนี้นะฮะหวังว่ามันยังไม่เห็นผมนะหวังว่ามันยังไม่เห็นผมนะครับเพื่อนไปช่วยเพื่อนหน่อยไหมพยาบาลไม่รู้อยู่ไหนฮะอุ๊ยเห็นไหมเนี่ยเอากล่องบังครับเอาตู้บังอย่าบินขึ้นเอ้ยเดินมาอีกแล้วไม่รู้เห็นหรือยังนะฮะแป๊บหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปช่วยใจเย็นๆใจเย็นๆให้ประตูเปิดก่อนบินไปแล้วอ้าวพยาบาลใช่ไหมน็อกเลยไม่หิ้วด้วยนะฮะแสดงว่ารอมาเล่นงานผมเห็นหรือยังเนี่ยมองหน้ามาทางนี้เหมือนจะเห็นเห็นไหมไม่รู้ฮะเพื่อนอยู่ตรงนี้ครับผมช่วยเลยแล้วกันช่วยเลยแล้วกันทำไมดึงช้าไอ้เพื่อนโอ้ยโดนอีกแล้วบินหรือยังอ่ะคนนี้ผมไม่แน่ใจรอแป๊บนึงถ้าวางเก้าอี้นี้ยังช่วยได้อยู่เอ้าพยาบาลดึงตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าจังหวะพลาดไปหน่อยครับเสียของไปเลยเก้าอี้นี้เก้าอี้นี้ผมรอมันหิ้วอ่ะหิ้วละช่วยได้ไหมบินหรือยังบินหรือยังอย่าเพิ่งบินนะเพื่อนโอ้ยบินแล้วครับไม่เป็นไรยังมีพยาบาลอยู่สาวตาบอดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอช่วยพยาบาลกันเก้าอี้ไหนเก้าอี้ด้านขวาครับไม่รู้มันเห็นผมหรือยังนะไม่แน่ใจครับเหมือนเดิมครับเข้าไปด้านหลังเก้าอี้หาอะไรบังเอาไว้ไม่ให้มันเห็นเราไม่รู้เห็นหรือยังจังหวะนี้แหละดึงมามาเลยพยาบาลเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้วิ่งไปเลยวิ่งไปตาแดงหายหรือยังไม่รู้นะฮะหน้าหายแล้วครับบอกไปเลยอาจจะหยุดทำไมเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยรอดมาหนึ่งรอบนี้แฝดขาวดำนะฮะไม่รู้ว่าไล่ใครอยู่ครับแต่แถวนี้ด้วยเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ก่อนแล้วกันขอถอดรหัสก่อนน็อกไปแล้วฮะมัวแต่ดูตรงนู้นมีการยืนหมุนด้วยเขาเล่นอะไรกันอ่ะมียืนหมุนเป็นวงกลมด้วยหิ้วไปตรงไหนเดี๋ยวตามไปช่วยเหมือนเพื่อนจะดิ้นหลุดนะครับน่าจะชาวสวนไปถอนเก้าอี้แล้วดีนะฮะเลือกชาวสวนมาอย่าลืมถอนเก้าอี้นะครับมันจะได้เหมาะกับสายงานที่เรียนมาจะได้แบบตรงสายงานนะครับแวะเปิดหีบนิดนึงนะครับขอแต้มหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไอตอนเปิดหีบนี่แหละเป็นอะไรที่น่ากลัวมากถ้าเกิดมาเดินมาตีเรานิดกว่าจะถอนตัวก็ยากนะครับอยู่ไหนอะเหมือนเขาอยู่นิ่งๆนะครับทำอะไรอะไม่เล่นเหรอออกเกมเอ้ยไม่ออกนะก็ยังเดินอยู่ทำอะไรตรงนี้ครับยังไม่ไปด้วยเหมือนตีอะไรอยู่เดี๋ยวนะชาวสวนลงไปนอนดิ้นเดี๋ยวชาวสวนลงไปนอนดิ้นเขาเรียกว่ายั่วกวนประสาทฮันเตอร์ครับโอ้ชอบชาวสวนคนนี้เอ้ามาแล้วครับไปก่อนหวาบก่อน
เพื่อนออกหน้าต่างนะฮะเดี๋ยวไปเบียดทางกันน่าจะไล่เพื่อนนะครับตรงนี้ก็มีคนหนึ่งใครทรหดอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่กันเป็นแก๊งเลยชาวสวนเพื่อนน็อกไหมนะน่าจะออกได้หมดนะครับโอเคไม่รู้ว่าฮันเตอร์ปล่อยหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแต่ก็ดีครับเจอเกมเครียดๆมาหลายวันตาแดงมาด้วยนะเนี่ย